มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำกับพวกเราครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ครับถึง 20:40 น.นะครับทางช่อง True Vision 691ครับย้ำอีกครั้งบอกว่าแน่นอนครับทางช่อง True Vision 691แล้วนะฮะยังมีอีกหลากหลายช่องทางให้รับชมด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจซึ่งขณะนี้กำลังไลฟ์สดนั่นก็คือแฟนเพจ Speed Channel นะครับในแฟนเพจของ Speed Channel นี่ฮะจะรวบรวมในทุกเรื่องของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถ่ายทอดในรายการนะในช่องของ Speed Channel ของพวกเรานะฮะตรงนี้นะครับจะมีการไลฟ์สดถึง2รายการด้วยกันนะครับนั่นก็คือรายการ Speed Rider และ Speed Talk นะครับซึ่งจะต่อจาก Speed Rider หลังจากนี้นะครับและเพจที่2ครับนั่นก็คือทางเพจของ Speed Rider ครับซึ่งเป็นเพจตรงของรายการเรานะฮะเข้ามา Cover Picture ก็เห็นพวกเราทั้ง5คนครับเป็นพิธีกรฮะแต่วันนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับย้ำนะฮะเพจนี้ต้องบอกว่าเป็นการอัปเดตข่าวสารนะฮะรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าแล้วอัปเดตถึงวงการรถสปอร์ตนะครับไปถึงเรื่องของการที่แบบเราไปทางตามการรับเชิญของค่ายรถหรือว่าค่ายผู้สนับสนุนต่างๆนะครับก็จะมีการไลฟ์สดผ่านทางช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับ www.speedchannel.co.th ครับตรงนี้จะมีในเรื่องของลิงก์ข้อความนะฮะลิงก์ของลูกค้านะครับที่จะมีในด้านข้างล่างนะครับถ้าสามารถถ้าท่านคลิกไปที่โลโก้ของลูกค้าท่านใดนะครับก็จะสามารถส่งไปทางแฟนเพจของพวกเขาหรือว่าช่องทางติดต่อพวกเขาเหล่านั้นได้ครับแล้วก็โยงไปถึงอีกหนึ่งช่องทางด้วยนั่นคือทาง YouTube นั่นเองนะฮะทาง YouTube นะครับถ้าไม่ลิงก์กับทาง www.speedchannel.co.th นะครับก็สามารถเสิร์ชขึ้นมาครับที่ Speed Channel Official นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรงที่ Speed Channel Official Live Stream นะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะจะเป็นมุมมองเดียวกับทาง Speed Channel True Vision 691นะฮะมีการอัปเดตในเรื่องราวของชมย้อนหลังนะฮะหรือว่าท่านเข้ามาชมไม่ทันสมมติว่าเราทำการถ่ายทอดสดไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยถ้าเข้ามาท่องทางนี้นะฮะท่านสามารถที่จะจับเมาส์นะฮะแล้วก็เลื่อนคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะชมตั้งแต่เริ่มต้นไปพร้อมกับเราได้ไปจนถึงในเรื่องราวของการชมย้อนหลังในเรื่องของรายการที่ออกอากาศไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนก่อนหรือปีก่อนก็สามารถรับชมได้ที่ทางช่องทางนี้เช่นเดียวกันครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้มีเรื่องราวมากมายนะครับในเบรกแรกนะครับเขาเรียกว่าตามธรรมเนียมนะฮะอยู่คนเดียวนะฮะลองเขาเรียกอะไรรับน้องไม่ใช่รับน้องสิเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่ค่อยได้คนเดียวบ่อยๆมากนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนั่นก็คือนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะแต่ว่าเขาส่งรถมาก่อนนะครับซึ่งบอกว่าโหดูดิข้างหลังมีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเบรก2เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเขาจะมาอยู่กับเรานะครับมาสร้างความเขาเรียกสร้างเสียงเฮฮาแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนะฮะในเบรกนี้นะครับแน่นอนว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีเรื่องของคลิปมาให้ท่านรับชมกันนะฮะมาคลิปแรกครับเขาตั้งชื่อมาว่าจะรีบไปไหนนะมาดูซิว่าที่เขาตั้งชื่อว่าจะรีบไปไหนเนี่ยเป็นยังไงมาไปดูพร้อมๆกันเลยอ๋อคลิปนี้นี่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลพอสมควรครับซึ่งก็เนี่ยปาดไม่กลับมาดูดำดูดีเลยนะฮะยังไงก็ในฐานะของคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับก็ฝากผู้รักษากฎหมายด้วยนะฮะว่าขับอย่างนี้นะฮะก็ช่วยๆมารับผิดชอบกันหน่อยนะฮะไม่ดีเลยนะครับอย่างน้อยจอดมาดูนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นกระบะก็สามารถที่จะขนพาไปส่งโรงพยาบาลได้อะไรได้นะครับดูเดี๋ยวรถก็ท่าทางจะเสียไม่ใช่น้อยเกือบจะโดนอีกคันนึงด้วยฝากไว้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าเขาเพิ่งแซงรถบรรทุกมาด้วยนะฮะแล้วก็กำลังที่จะเข้าด้านขวาแต่ว่ารถกระบะเนี่ยมาเร็วนะครับแล้วเข้ามามันก็ใจร้อนตบป้าโอ้ยเห็นละเครื่องแทน
มาดูอีกคลิปนึงวนหลายรอบแล้วเห็นแล้วสะเทือนใจอีกคลิปนึงครับต้องบอกว่าเขาตั้งชื่อบอกว่าเอาไปเลยไอ้คำนี้จะเป็นเหมือนกับพี่หนุ่ยยมพลหรือเปล่ามาดูกันดิว่าเอาไปเลยเอาไปยังไงยังไงอ้าวนี่ปนกันนี่วาโหมาอย่างนี้โหครบเลยทำไงนี่ไม่แน่ใจว่าใช่เมืองไทยเปล่าเมืองไทยเปล่ามีใครรู้มั้งไม่น่าใช่ดูดิแม่มีเวลาไอ้ขอตังค์เติมน้ำมันด้วยมาเซ็นโอนลอยให้พร้อมโอ้โหถ้าเจออย่างนี้ก็ขอให้แบบว่าจับผู้กระทำผิดให้ได้เร็วๆนะครับเพราะว่ารถคันหนึ่งนี่ก็เขาก็ใช้น้ำพักน้ำแรงของเขาอะนะกว่าที่จะมาได้ครอบครองนะฮะอ้าวพี่อูทิ้งกันไปซะแล้วเดี๋ยวมานะครับแวะไปบ้านยายแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาพี่อูขอนแก่นปกติเป็นแฟนพันธุ์แท้วันนี้ชิงกันซะแล้วนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสไปทดสอบรถจักรยานยนต์ครับAprilia RSV4 นะครับซึ่งมีทั้ง2ตัวด้วยกันนั่นก็คือตัว RR แล้วก็ตัว RF RR เนี่ยจะเป็นรหัสที่แบบว่าเขาเรียกถ้าเรียกแบบศัพท์ชาวบ้านคือเป็นตัวถูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นตัว RF เนี่ยจะย่อมาจากรหัสที่ย่อมาจากคำว่า Racing Factory ซึ่งเป็นตัวท็อปของเขาราคาของตัว RR เนี่ยอยู่ที่ 980,000 บาทส่วนราคาของตัว RSV4 RF เนี่ยอยู่ที่ 1,149,000 บาทนะครับถ้าเผื่อว่าใครสนใจตอนนี้สามารถที่จะไปชมรถตัวจริงได้ที่ A Square นะฮะอยู่ที่สุขุมวิทใกล้ๆกับ Big 4พระราม4นะครับซึ่งเป็นของบริษัทเวสต์บาริโอจำกัดในนั้นจะมีหลายค่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถ Aprilia นะครับแล้วก็ Vespa แล้วก็ KTM แล้วก็ล่าสุดก็คือ Motoguchi นะครับเนี่ย4ค่ายรวมกันนะครับถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นสไตล์สปอร์ตนะหรือว่าเป็นรถแบบแนวยุโรปจากอิตาลีหรือว่าจากออสเตรียนะฮะโหนี่ประชมได้เลยนะครับไปจนถึง Aprilia อย่าง Alpine Star นะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Vespa Rio ด้วยวันนี้เรามีภาพมาฝากนะครับสำหรับการทดสอบจากสนามพีรัสเซอร์กิตเมื่อวานนี้เป็นบรรยากาศคร่าวๆไปเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับนี่ครับก็เริ่มต้นขึ้นคนที่ใส่แว่นนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นแมคานิกระดับออฟฟิเชียลที่มาจากเนี่ยของเวสปาริโอเลยนะแล้วก็เขามีการแนะนำว่ารถตัวนี้เนี่ยสเปคยางเนี่ยจะเข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีโดยตัวรถเนี่ยสามารถที่จะทำความรู้จักกับยางได้โดยสามารถโดยที่แบบมีโหมดปรับให้เลือกว่าตอนนี้คุณใช้ยางอะไรสเปคไหนนะฮะหน้ากว้างเท่าไหร่เพื่อที่จะเข้ากับตัวรถนะครับเพราะตัวรถเนี่ยสามารถที่จะลิงก์ต่อเข้ากับระบบ GPS ได้ในส่วนของระบบ GPS เนี่ยนะฮะจะสามารถสั่งการได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของTraction Control นะครับ ABS หรือว่าในเรื่องของระบบกันล้อยกเหรอที่เขาเรียกว่าอะไรนะวิลลี่อันติวิลลี่หรือว่าอะไรเดี๋ยวชื่อว่าอะไรเออนั่นแหละระบบป้องกันหน้ายกแล้วกันสรุปนะฮะโทษทีแล้วก็ตัวนี้นะฮะในตัวของ RR เนี่ยจะใช้ระบบกระเทือนจาก Fast นะครับซึ่งเป็นของเยอรมนีทั้งหน้าและหลังแต่ในส่วนของตัว RF นะครับซึ่งเป็นตัว Racing Factory เนี่ยจะใช้ระบบกระเทือนจาก Erlin นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะจะแตกต่างจากรถปีที่ผ่านมานั่นคือมีน้ำหนักเบาลง 2.5 กิโลกรัมซึ่งทั้งหมดน่ะอยู่ที่180กิโลกรัมแต่ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ V4 ครับหรือว่าเครื่องแบบว่า V Twin เอียง65องศานะครับความจุ 999.6 นะครับทั้งหมด201แรงม้าโอ้โห201แรงม้าต่อน้ำหนัก180คิดเอาเองครับท่านผู้ชมว่ามันจะบันเทิงขนาดไหนนะครับตัวนี้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือมือถือสมาร์ทโฟนโดยสามารถเชื่อมต่อระบบ GPS ในมือถือเพื่อใช้ระบบ Corner by Corner ที่จะทำให้ทราบถึงเส้นทางบนถนนข้างหน้าซึ่งจะทำให้ระบบสามารถเปลี่ยนระบบความปลอดภัยเป็นอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวเปรียบเทียบการขับขี่ในแต่ละแลบของผู้ขับขี่ด้วยถ้าเผื่อว่าเอาไปขับขี่ในสนามแล้วก็จะนำเสนอวิธีการขับขี่ให้แก่จะนำเสนอเหมือนกับเป็นตัวอย่างจะบอกกับผู้ขี่ว่าควรที่จะพัฒนาตัวเองยังไงนะครับถึงจะได้เวลาต่อรอบที่ดีขึ้นด้วยนะครับนี่ตัวนี้
ต่อมาที่ตัว RR เมื่อกี้เราพูดตัว RF ไปแล้วจริงๆน่าจะพูดตัว R ก่อนนะครับตัว RR นะครับก็ตัวนี้จะเป็นลายของแชมป์นะฮะที่เคยได้แชมป์จากแม็กเบงยี่นะครับแล้วก็เป็นลายที่ลายเดียวกับที่ใช้แข่งในรายการ World Superbike นะครับแน่นอนว่าปีนี้นะครับอพิเลียยังคงทำงานแข่งขันอยู่ในการแข่งในรายการ World Superbike นะฮะแล้วก็ล่าสุดนี่คือก็เริ่มทำผลงานดีขึ้นแล้วสำหรับการแข่งขันในรายการ MotoGP นะครับเขาส่งอยู่2รายการนี้และอดีตเนี่ยต้องบอกว่าอพิเลียเนี่ยเคยได้รับการยอมรับจากนักแข่งระดับโลกนะในการขับขี่พอรถคันแรกของวาเลนติโน่ลอสซี่ที่ทำการแข่งขันในระดับโลกก็คืออพิเลียนะทำการแข่งขันในรุ่น125 GP 2จังหวะไปถึงลอเรนโซ่ก็เคยใช้ในรุ่น125 CC ด้วยแล้วก็รุ่น250 CC ด้วยโอ้โหแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยสำหรับรถค่ายนี้นะครับและปีนี้นะฮะเขาไม่ได้ส่งทำการแข่งขันในรุ่นมอเตอร์ทีหรือว่ามอเตอร์ทูนะครับเขาจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการแข่งในรายการเวิร์ลทัวร์ไบค์แล้วก็ในรายการมอเตอร์ทีพีรุ่นใหญ่เท่านั้นเป็นไงภาพที่เอามาฝากวันนี้นะฮะไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่ายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเราได้รับการรับปากจากบริษัทเวสบาริโอว่าจะนำรถตัวจริงนะครับเข้ามาโชว์ในรายการซึ่งวันเมื่อวานเนี่ยที่ผมทำงานทดสอบเนี่ยพลาดไปอยู่รุ่นหนึ่งนั่นก็คือในรุ่นทูราโน่ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ iV4 เนี่ยแหละแต่ว่าเขามีการดรอปแรงม้าลงมาตัวนั้นจะเป็นรถสไตล์นักเก็ตซึ่งเป็นตัวที่ใส่แฮนด์บาร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์มีการปรับโหมดได้เหมือนกับตัวสปอร์ตนะครับเอาเป็นว่าถ้าเผื่อว่าได้ลองเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวจะนำเข้ามาในรายการนะครับแล้วก็เอาเข้ามารีวิวอีกครั้งนึงตอนนี้แขกรับเชิญก็เริ่มมาแล้วนะครับท่านผู้ชมรถทั้ง2คันนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้นะฮะเราก็มีในเรื่องของอะไรนะสินค้าที่นำมาขายในราคาพิเศษนะครับซึ่งเป็นนี่เลยสปูฟอะไรนะสเปรย์กันน้ำเอ็กซ์ต้านาโนพรูฟนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ปกป้องสิ่งที่คนรักจากน้ำแล้วก็สิ่งสกปรกด้วยเทคโนโลยีกันน้ำอเนกประสงค์นะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับจะมีสกูปจากพี่บอมแต่ว่าเดี๋ยวขอเรียกแขกก่อนว่าเนี่ยคันนี้มันจะเจ๋งขนาดไหนวะเพราะว่าแขกที่แบบว่ามาเนี่ยเขาขี่แบบติ่งมากขอญาตนะเจ้าของไม่อยู่เล่นหน่อยแปลว่าเดี๋ยวแล้วพี่โบ๊ทกับพี่ออมรออยู่ไปชมพร้อมกันเลยครับผมวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ช่วยคุณปกป้องสิ่งที่คุณรักจากน้ำและสิ่งสกปรกด้วยเทคโนโลยีสเปรย์ Extra Nano Proof สเปรย์กันน้ำอเนกประสงค์สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องใน Speed Channel Solution 691นะฮะครับผมต้องบอกมานำเสนอนี่ครับนี่คือสเปรย์กันน้ำ Extra ซึ่งเป็นนาโนเทคโนโลยีฮะครับมันใช้งานได้หลากหลายเหลือเกินค่ะเรื่องของเรื่องคือประเด็นที่เรานำมาเสนอเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเรา2คนพี่น้องเนี่ยซื้อน้ำยาตัวนี้เอามาใช้กับหลังคาผ้าใบรถเปิดประทุนเราใช่เสร็จแล้วเนี่ยมันเวิร์คแล้วก็พอมันรวมไปรวมมาเราก็มันเจ๋งดีนะนะครับในเรื่องของรองเท้าผ้าใบรองเท้าแพงๆอ่ะแพงถูกต้องมันจะแพงอะไรนักหนารองเท้าผ้าใบอยู่นี้แล้วก็หน้าฝนแบบนี้โอ้โหบางทีนี่แทบอยากจะถอดรองเท้าอะไรที่บางทีต้องถอดรองเท้าหิ้วเดินขึ้นออฟฟิศบ้างเพราะว่าฝนตกเท้าเปียกเสียดายรองเท้าคู่เป็นหมื่นมันครอบคลุมหมดแล้วบอกว่าน้ำยาตัวนี้มันใช้ได้กระเป๋าแบรนด์เนมใช่คุณสมบัติเขาใช้งานได้หลากหลายวันนี้เราเตรียมการสาธิตให้คุณผู้ชมดูครับก่อนอื่นเลยนะครับกับอย่างแรกคือที่เห็นหน้านี้ทำไมต้องเป็นน้ำแดงเพราะถ่ายเสร็จเราจะได้มากินได้ด้วยไม่ใช่ให้เห็นชัดๆมันเห็นชัดนะอันนี้คือสำลีธรรมดาสำลีที่ปกติเราซื้อมาครับนะครับแล้วก็สำลีอันนี้คือเราพ่นสเปรย์เอ็กซ์ต้ากันน้ำนะฮะนาโนเทคโนโลยีตัวนี้ไว้พ่นใส่สำลีธรรมดาเนี่ยอย่างแรกเลยเอาสำลีธรรมดาใส่ไปปุ๊บทิ้งไปปั๊บจมอ่ะก็น้ำซึมเข้าไปถูกต้องอันนี้ผ่านการฉีดสเปรย์ตัวเอ็กซ์ต้านาโนตัวนี้แล้วปุ๊บใส่ลงไปอ้าวเฮ้ยเป็นไงลอยกันน้ำจริงไหมดูได้เห็นไหมว่ามันกันน้ำจริงเออเดี๋ยวถ้าดูแค่นี้แล้วมันไม่ชัดเจนเราก็เลยลองรองเท้ามาครับข้างเนี้ยเราฉีดสเปรย์เอ็กซ์ต้านาโนกันน้ำไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ข้างเนี้ยเดิมๆเลยถอยมาจากห้างจุ่มน้ำลงไปเดี๋ยวจุ่มให้ดูทั้งคู่เลยนะว่าประสิทธิภาพเป็นยังไง1 2 3ตวกเข้าไปให้นี่สุดเลยนะฮะสุดเลยนะน้ำซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อย่างที่เห็นอยู่นะครับ
คู่นี้กลายเป็นรองเท้าสีชมพูเรียบร้อยครับผมน้ำอันนี้สบัดสบัดขอสีขาวเหมือนเดิมตัวสเปรย์ตัวนี้มันเป็นนาโนพูฟนาโนพูฟยังไงมันกันน้ำยังไงรองกับนี่เลยฮะตัวพวกหลังคาที่เป็นคือเวลาที่เราใช้งานรถหลังคาคอมพอสเบิลเนี่ยที่เป็นรถที่เป็นหลังคาผ้าใบหรือที่เราเรียกง่ายว่าหลังคาซอฟท็อปเนี่ยเราจะเจอคือเวลาที่ฝนตกนะแล้วน้ำจะไปขังอยู่ในผ้าใบเนี่ยแล้วมันก็จะหยดซึมขับแล้วมันก็จะหยดแปะลงมาทางนี้มีหลายเกรดถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเขาเป็นผ้าใบแบบหลายชั้น4ชั้นขึ้นไปก็แต่ก็มีซึมนะเพราะเจอหนักๆก็เรียบร้อยเหมือนกันวิธีการใช้งานง่ายมากคุณผู้ชมเราก็ซื้อสเปรย์เอ็กซ์ตร้านี่มานะฮะนาโนเสร็จแล้วเราก็ฉีดปึ๊ดอย่างงี้นะฮะรอ1ชั่วโมงครับครับให้มันแห้งมันแห้งปั๊บอันนี้คือเราฉีดไปแล้วนะฮะฉีดไปแล้วรอบนึงอันนี้เอาฉีดให้คุณผู้ชมดูเสร็จแล้วนี่ครับน้ำเห็นไหมฮะเป็นไงคุณผู้ชมน้ำไม่กรอกวิ่งไงครับใบบอนหลังคาหรือใบบอนก็ไม่รู้คนงงเอ๊ะมันคืออะไรนี่มันอะไรนี่มันใบบอนหรือเปล่าใช่ไหมถามว่าสเปรย์เนี่ยเราสเปรย์ครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้เท่าไหร่3เดือนคุณผู้ชมทีนี้เรากลับมาดูเรื่องราวของโปรโมชั่นกันฮะกับเรื่องราวของเอ็กซ์ตร้าสเปรย์กันน้ำที่เป็นนาโนพรูฟครับผมในเรื่องของเอ็กซ์ตร้านาโนพรูฟตัวนี้เราจัดเซตมาให้คุณผู้ชมเลยนะครับขวดใหญ่2ขวดขวดเล็ก2ขวดจัดใส่กล่องมาให้1เซตมี4ขวดนะครับครับผมแถมด้วยนะฮะนี่ครับกับผ้าเมจิกแบมบูโทเวลทำไมต้องเป็นแบมบูเพราะว่าผ้านี้จริงๆมันบอกมันดีมากนะไอ้ผ้าใยไม้ไผ่เนี่ยที่เขาเรียกว่าผ้าใยไม้ไผ่มันใช้งานได้ดีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือคุณผู้ชมถ้าใช้ในครัวทอดปลาทอดทำกับข้าวน้ำมันมันกระเด็นออกมาเช็ดข้าวน้ำมันปื๊ดออกไปฮะไปล้างน้ำผ้าอะไรก็เช็ดได้แต่ผ้าที่เช็ดเสร็จแล้วทำความสะอาดง่ายคือผ้านี้แหละน้ำมันจะไม่เกาะอยู่ที่ตัวผ้าล้างน้ำมันออกหมดเลยคุณผู้ชมในห้องเครื่องเปิดฝามาน้ำมันเครื่องกระเด็นเช็ดปื๊ดเข้าไปหมดปึ๊บเอาไปล้างน้ำเปล่าฮะน้ำมันก็จะไม่เกาะที่ตัวนี้ในหนึ่งเซตเราแถมให้เลยนะ5ผืนบวกกับน้ำยาทั้งหมด4ขวดขวดใหญ่2ขวดเล็ก2ถูกต้องในราคาเพียงแค่999 บาทค่าจัดส่ง100 บาทครับครับผมถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาเลยครับ